นับ3 2ไอ้นก1ดิเที่ยวมุมนี้โคตรเท่ขึ้นเหรอดึงไหมต้านหมดโคตรเท่เพิ่มน้ำหนักไม่พอเองจะยัดดัมเบลใส่ไปเลยนะใส่ไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่อย่างนี้ยัดได้ดีเราจะเราเปิดช่องแข่งกับอะไรนะพี่ฟ้าใสพี่ฟ้าใสเปิดพิษจังชันเราเปิดพิษจังไรเขาฟ้าใสอะเราฟ้าเหลืองสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่คิดโยแฟตออฟนะครับผมไปดูกันเอาเองวันนี้น้ำหนักตอนนี้ 101.4 ลงหรือเปล่าก็จำไม่ได้คือไม่จำได้แต่ดีขึ้นนิดนึงแต่ว่าดีขึ้นนิดหน่อยอะไรอย่างนี้แต่รู้สึกโดยรวมแล้ววีคนี้ค่อนข้างรู้สึกเป็นทรงขึ้นคอนดิชั่นดูดีขึ้นแล้วก็วันนี้เราจะมาซ้อมหลังด้วยครับแล้วก็ตอนนี้ที่กินอยู่ตอนนี้ที่กินก็แค่ข้าวก็เหมือนเดิมมีลดแค่แป้งอย่างเดียวแป้งจากวีก่อนจะกินเป็น1โล200ตอนนี้ก็จะปรับเป็น1โลนิดๆ120ไก่ก็เท่าเดิม1โลไขมันก็88เท่าเดิมคาร์ดิโอเพิ่มขึ้นจาก120นาทีเป็น160ครับทั้งอาทิตย์ครับ160นาทีต่ออาทิตย์ไม่ใช่ต่อวันนะครับต่ออาทิตย์จริงๆต่อวันก็ได้ใช่ไหมถ้าทำได้ เอาไม่แนะนำนะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นก็เดี๋ยวนี้เราซ้อมหลังกันเราไปดูว่าข้างในเราเล่นอะไรกันบ้างวันนี้ครับผมตามมาจ้ะตามไปดูครับก็เดี๋ยวก่อนออกกำลังกายเรามีตัวช่วยนะครับผมเป็นนี่นี่นะผมเป็นสมายดีดีนะครับผมอันนี้คือเป็นตัวเร่งการเผาผลาญอะไรอย่างนี้ก็กินก่อนออกกำลังกายแล้วก็ที่สำคัญก็ควรจะต้องคุมอาหารด้วยนะครับผมมันไม่ใช่ยาลดความอ้วนนะที่เหมือนแบบกินแล้วไปกินอะไรก็ได้อะไรเงี้ยมันต้องออกกำลังกายและคุมอาหารควบคู่นะครับก็สนใจล่อซื้อก็เดี๋ยวจะทิ้งไลน์ ID ไปให้นะผมตัวสมัยไปล่อซื้อกันได้นะครับผมบอกมาจากกูนี่ไม่มีส่วนลดนะแต่กูได้หน้าแค่นั้นแหละเดี๋ยวไปเจอกันข้างในดีนะกล้ามใหญ่เลยแน่นอนใหญ่มั้ยได้อย่างเงี้ยครับไอ้ท่าแรกเราเปิดเหมือนเทปที่แล้วใช่มั้ยแต่เสื้อไม่เหมือนนะเปลี่ยนเสื้อให้นี่ผอมลงป่ะเนี่ยผอมลงครับตอนนี้ 101.4 วีคนี้ไม่มันเหมือนมันจะไม่ลดเลยวะทุกคนไม่ให้กำลังใจเลยฮะเท่าเดิมแต่รูปร่างถ้ามันโอเคขึ้นก็โอเคอ๋ออันนี้ไงเป็นการลดไขมันแล้วก็เพิ่มกล้ามเนื้อโคตรขี้โม้เลยมันทำไม่ได้นะได้แหละได้ป่าวะได้ลดไขมันด้วยเพิ่มกล้ามเนื้อด้วยหลายคนจะทำไม่ได้แต่เนี่ยกูทำได้เพราะน้ำหนักมันไม่ลงนะแต่ว่าเราคิดเองก่อนว่ากล้ามเนื้อมันน่าจะเพิ่มขึ้นยากไขมันมันลดลงคิดเองคิดเองปากที่สองจับแคบกว่าเดิมไอเซตแรกเราเล่นแบบแม็กซิมัมใช่ไหมครับโค้ชพอรู้ไหมแม็กซิมัมคือพอไม่เกิน10ทีก็ตกแล้ว มีแรงแค่นี้ แต่กระตอกยิ่งขึ้นเทปแรกรู้สึกเทปแรกนี้ได้15ทีนะพูดให้มันดูดีไงเล่นแม็กซิมัมเลยเฮ้ยเล่นเยอะๆ ไม่เกิน10ทีแล้ว เทปแรกที่เล่นนี่15ทีตอนนี้ไม่ถึง10เลยนะยิ่งเล่นยิ่งกระจอกว่ะวันนี้เราจะเพิ่มท่าอะไรไหมครับโค้ชจากวีคที่แล้วเหมือนจะน่าจะเปลี่ยนเฉยๆไม่ได้เพิ่มตาลงแอนอกเชิดไว้
Come on คลายไว้คลายแล้วบีบทีนึงย้อนต้องเชิดพยายามเชิดอกขึ้นมาท่าที่สองเรียกว่าอะไรครับโค้ชท่าที่สองท่าที่สองครับท่ามิชชั่นอะไรใช่ครับไม่ใช่ใช่ครับไม่ใช่ใช่ครับมิชชั่นอะไรอยู่กับย้อนมากกว่าครับเริ่มมีครับแล้วหลายเทปแล้วเอาเข็มขัดมาใส่เปล่าได้อยู่น้ำหนักเนี่ยเพิ่มมีดิบอกหลังนี่ดิอัพตัวลงมาหน่อยอันนี้เอาให้45องศาหรือต่ำกว่านับ3 2ไอ้นก1ดิเชื่อมุมนี้โคตรเท่เลยครับ2 come on ชักหัวมาตก3 4อะไรนี่เพื่อแบบว่ามีคนมาถามว่าเอ้ยพี่เบิร์ดยังรับเทรนอยู่ไหมครับช่วงนี้หลังไมค์แล้วกันครับเทรนไม่เทรนอีกเรื่องนึงหลังไมค์แล้วกันครับช่วงนี้ธุรกิจละตัวนะครับอันนี้มันเป็นกล้ามเนื้อมัดแบบหลังล่างใช่ไหมครับโค้ชอะไรนะครับหลังล่างมาครับอันไหนครับมัดเมื่อกี้ครับไม่หลังล่างครับอันนี้จริงๆมันเป็นกล้ามเนื้อหลังส่วนจริงๆมันเวลาเราบีบเขาเรียกว่าลอมบอยมันจะบีบเข้าหากันมันจะเน้นกล้ามเนื้อมากครับลอมบอยก็คือตรงกลางใช่ไหมครับใช่ใช่ตรงแกนกลางตรงแกนกลางคือแถวนี้ใช่ไหมใช่ครับมันจะบีบเข้าหากันท่าอะไรวะเล่นโรยนั่นเองครับอันนี้เราจับป้างนิดนึงเมื่อกี้เราจับแคบแล้วอันนี้เราจับป้างไอ้หนกรับไอ้หนกรับไอ้หนกรับ4บีบหลังมา5 8เชิดอกไว้เชิดอกไว้9อย่างนั้นแหละเชิดอกไว้1เข้าคลายที่1ยังจำไหวปะไม่จำไม่ไหวเอาสแตทมากันแน่นกันแน่นใช้สแตทไม่ว่าเราอยากโฟกัสช่างอันนี้ประโยชน์คือเอาไว้เท่ๆนอกนั้นก็ไม่มีประโยชน์เหี้ยอะไรเลยเครื่องประดับเครื่องประดับสำหรับคนเล่นกล้ามใช่ๆอันนี้ใส่ไว้เฉยๆนะเราก็ไม่ได้ใช้จริงอย่าให้เห็นผมเห็นเหี้ยเท่ๆพันนะนี่ไงลองดูดูก่อนเห็นป่ะจะมีแรงเยอะขึ้นบล็อกหลังแอนโอฟดีสวยแค่ใส่ก็แรงมาแล้วอ่ะนะเดี๋ยวเฮียปกติก็ไม่ใช่พันกับบาไม่พันอย่างนี้แหละพันข้อมือให้ดูคู่อะไรนะพี่คู่พี่เพิ่มน้ำหนักไม่พอเองจะยัดดัมเบลใส่ไว้ด้วยนะคู่ใส่ไม่ได้ก็ต้องใส่พี่ยัดได้ดียัดเข้าไปเลยนะยัดอย่างเดียวนะชอบยัดนี่เหมือนดุ้นเร็วเลยเนี่ยโอ้ขอแค่มีรูก็ยัดได้นะจะเล็กก็ยัดได้นะติดไปก็ยัดถูกไปถึงอันนี้ไปถึงดัมเบลอ
ท่าอะไรครับโค้ชท่าอะไรดีวะเดี๋ยวท่าอะไรเนี่ยไม่ตั้งชื่ออันนี้ก็คือครูที่แปลว่าดึงสวัสดีครับวันนี้อยู่กับโค้ชยงนะครับครับผมนี่จะได้โฟกัสตรงกล้ามเนื้อส่วนนี้นะครับนี่โค้ชยงใครอยากติดต่อเรื่องเพิ่มน้ำหนักติดต่อได้เดี๋ยวชิงไลน์แอดไปครับดึงผ่านตัวเหมือนเดิมพี่ไม่บอกข้างไหนนี่ที่ท่าเลยนะโค้ชคิดผู้ดาวมันเป็นอันนี้เป็นวีคลิปครับแต่ตอนเทปแรกไม่ได้เล่นนะท่านไม่ได้เล่นเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆให้คนงงไงเขาจะได้ดูได้ว่ามันมีหลายๆท่าอย่างงี้ไงใช่ป่ะจะได้สอนหลายๆท่าไงจะได้เอาไปเล่นได้หลายๆท่าสองที่ดึงลึกหนึ่งมันเหมือนแลกคูดาวป่ะครับพจน์ใกล้เคียงกันแต่นี้คือมันได้กล้ามเนื้อในส่วนแลทติสมุสดอสิไม่ใช่ดอสมุสดอสิมันมีน้องผมจำชื่อกล้ามจำชื่อเต็มๆไม่ได้จำชื่อเล่นเรียกชื่อเล่นกล้ามเนื้อมันนี้แลทดอสมุสดอสิ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 คือแลทติสมุสดอสิมุสดอสิมุสดอสิชื่อยาวจังชื่อยาวก็จำไว้มุสดอสิมุดดอสี่มันก็มันจริงๆค่านี้มันต่างจากแรดคูดาวตรงมันได้กล้ามเนื้อชิ้นเดียวกันแต่ไอจุดที่มันเน้นเนี่ยไอท่าแรดคูดาวอาจจะปีกข้างบนอาจจะทำงานเยอะเพราะเราดึงขึ้นมาอย่างนี้ไอนี่เราดึงลงมาได้ส่วนช่วงข้างล่างของกล้ามเนื้อไอมัดที่ผมพูดไปเมื่อกี้มันก็อาจจะทำงานมันก็จะทำงานเยอะขึ้นกว่าเดิมนิดนึงอะไรอย่างนี้เวลาภาพขึ้นไว้ข้างๆครับเผื่อคนไม่รู้นะครับขาขึ้นมานะหามาใส่ให้ได้นะเอาเป็นรูปแบบท่าเล่นดีเฉยหามาใส่ให้ได้ว่ากล้ามเนื้อเนี่ยสุดของยงน่าจะเป็นอกใช่ไหมไอเมื่อก่อนอ่ะที่แบบว่าก่อนเล่นกล้ามจริงๆเลยเหมือนโง่ๆอ่ะเล่นแต่อกมีจริงๆนะที่เขาพูดอ่ะไอนี่ไม่ได้เหมือนประมาณว่าไปหาข้อมูลอะไรที่เขาพูดกันมาก่อนเลยนะนี่สายส่วนตัวชอบเล่นอกทุกวันกูไปเล่นอกจริงเลยเล่นอกทุกวันมันก็ขึ้นได้นะมันขึ้นได้นะมันมีคนชอบพูดไงว่าอะไรก็เออก็อกเลยมันคือเรื่องจริงเว้ยทุกคนไม่คิดอย่างนี้ป่ะเพราะเราก็เป็นอ่ะเมื่อก่อนก็เหมือนแบบไปหรอมันอยู่ข้างหน้ามันแบบมันนุ่มๆมันเท่ดีแต่ว่าจริงๆจะบอกว่าอกใหญ่ก็เท่านั้นอ่ะเพราะเวลาเสียวแค่หัวนมมันไม่ได้เสียวทั้งอกเสียวแค่หัวนมกระดิกนมครับกระดิกนมเวลามีอะไรเขาจะโฟกัสที่หัวนมเพราะฉะนั้นอกใหญ่ไปก็เท่านั้นเหมือนจะมีสาระบอกให้เขาลึกๆใช่ไหมถ้าลึกกว่านี้นี่ชนมดลูกกันนะถ้าลึกกว่านี้ติดผนังมดลูกกันนะนี่เราเริ่มพูดเรื่องเล่นเบสใส่มาเลยนะอยากเห็นว่าคนแปลงจะแปลงวีคที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยดูดีก็เป็นทรงเยอะขึ้นน้ำหนักก็ลงไม่เท่าไหร่จริงๆเราไม่ควรโฟกัสน้ำหนักนะจริงๆอ่ะอยากให้โฟกัสนิดนึงเพราะว่าเราไม่ใช่คนทั่วไปเราต้องกดรุ่นแห่งให้ได้ไงถ้าคนทั่วไปโอเคไม่อยากให้โฟกัสน้ำหนักเพราะว่าดูแต่ตัวเลขแล้วแบบเดี๋ยวจิตตกทั้งที่ร่างกายเปลี่ยนนี่วิกนี้ยงเขารูปร่างเขาเปลี่ยนแต่เนื่องจากว่าเรามีข้อกำหนดว่าต้องให้ถึงรุ่นให้ได้พยายามก็เลยต้องกดน้ำหนักนิดนึงกดเท่าไหร่นะเฮียถึงเท่าไหร่นะ85 84แล้วกัน84กำลังดีถ้า84ก็ลงแอดได้ต้องโผล่เท่าไหร่นะ180แต่ตอนนี้ไม่ถึงครับพี่ไม่น่าถึง180พูดเขาบอกให้เท่าไหร่วะ4พี่ก็คือไม่เกิน84ได้จริงๆอ่ะยงเสียเปรียบวะพี่ถ้าจริงๆอ่ะถ้ากูมีผมอ่ะแม่งก็ได้แม่งต้องบอกเราให้กู5ป่ะผมฟูๆอย่างเงี้ยแม่งกดที่นี่มาอย่างเงี้ยกูจะสูง182ก็ได้ไปเลย2ที่ยงกับพี่กันCome on. 1, ต้าน. 1. โอเคถ้าคนดูหลายๆเทปจะรู้ว่าโค้ดให้พักน้อยมากใช่ไหมครับน้อยระหว่างเซตนะครับก็ประมาณก็2นาทีประมาณนี้
ก็ไม่ถือว่าน้อยนะ2นาทีมีผลแต่ว่าถ่ายเซลฟี่พับไปถ่ายเซลฟี่ไปโม้ไปต้องเล่นกัน2ชั่วโมงไม่เสร็จสักทีแล้วเล่นก็โฟกัสกับการเล่นนิดนึงเซลฟี่ไว้ทีหลังหลังพร้อมมีผลกับกล้ามั้ยครับโค้ชแบบพักนานจริงๆก็อาจจะมีส่วนนิดนึงสบายท่าอะไรครับโค้ชจริงๆ4ท่าแล้วเดี๋ยวเล่นแบ็คเอ็กซ์เทนชั่นท่านึงนั่นน่ะหรอท่านตัวเล่นได้หรอใครเขาอยากดูถ้าโยงถ่ายท้องนะเดนซิ่งกระโจนอีกทุกคนจะดูตอนเล่นท้องเว้ยไม่เกี่ยวเลยเล่นอะไรมากอ้าวใครๆก็อยากดูไงเราเล่นไซส์มั้งไหมยังไม่เคยสอนเล่นไซส์ไอ้ท่าเนี้ยมีเงี้ยเล่นมีเงี้ยไม่ค่อยได้ถูกก็ไม่รู้เล่นไม่ค่อยได้คือยังไม่ลงลงไม่รู้ถูกก็เงี้ยหรอจริงๆไม่ต้องเล่นไซส์เบนก็ได้เล่นอย่างเล่นเดี๋ยวเล่นอย่างอื่นใส่คอไม่ดีเลยทำไมวะเล่นอย่างอื่นมีอื่นเดี๋ยวพี่ท้องข้างเล่นหรือไม่ก็เล่นบาสิคอลคันคอร์สเข้าหาการยกขึ้นไปคอร์สเข้าหาการคอร์สบาสิคอลคันคอร์สเข้าหาการยกขึ้นไปคอร์สเข้าหาการอีกเล่นท้องอีกทีหน้าแล้วกันกล้ามท้องใหญ่ทำไงเพี่ยมันเป็นกรรมพันธุ์ปะเหมือนอยากควยใหญ่เขาให้มาเท่านี้ตรงกล้ามันเป็นกรรมพันธุ์มันเป็นกรรมพันธุ์มันแก้ไม่ได้กล้ามท้องมันเหลื่อมกันไม่ตรงกันอะไรงี้ก็แก้ไม่ได้ขำก็แก้ไม่ได้ขำพกขำเอียงซ้ายเอียงขวาก็แก้ไม่ได้ไม่ชำนาญสุดท้ายเทเนี่ยเฮ้ย12นับอยู่ยกมีประโยชน์ไงครับโค้ชท่านี้ตอนท่านี้มันก็เป็นกล้ามเนื้อมัดนึงของแกนกลางลำตัวทำให้คอมัสเซลแข็งแรงอะไรเงี้ยครับจริงๆถ้าเล่นในลักษณะที่ยงเล่นอยู่อาจจะเล่นได้ไม่ได้หลายครั้งมากเพราะว่ามันก็หนักแล้วแค่ตัวเปล่าก็หนักพอสมควรแล้วครับเนี่ยถามยงได้เลยเดี๋ยวลองซูมค่อยถามครับเครียดนะสบายดีไหมครับไม่ดีครับจริงเราใช้จุดหมุนอยู่ช่วงแค่ช่วงเอวพร้อมบางคนที่เล่นเนี่ยเขาเอาสะโพกช่วงสะโพกครับสะโพกเป็นจุดหมุนแล้วมันอาจจะโฟกัสกล้ามเนื้อ Elector Spinae วิชาการได้ไม่เยอะเท่ากับอย่างนี้ศาสตร์ชาวบ้านคือไม่รู้ว่าจะเรียกกล้ามเนื้ออะไรกล้ามเนื้อแกนกลางกระดูกสันหลังอะไรประมาณนี้อยู่ตรงไหนครับโค้ชนี่มันลากจริงๆกระดูกสันหลังเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันลากเส้นคู่ลงมาอย่างนี้เลยเดี๋ยวอีกหน่อยเราเปิดช่องแข่งกับอะไรนะพี่ฟ้าใสเปิดทิศจังชันเราเปิดทิศจังไรเขาฟ้าใสฮะเราฟ้าเหลืองมาเจอกันฟ้าใสประกาศ9เลยนะสุดท้ายฟ้าใส